สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับแฟนคลับของพี่จ๋าแล้วก็รวมถึงกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่งานแฟนมิ่งของเราอย่างเป็นทางการนะครับกับอาชีพพิเศษครับ2015 ชูวอนแฟนมิ่งทัวร์อินไทยแลนด์สวีทเมโลดี้นั่นเองครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวขอเชิญทั้งสองท่านนั่งก่อนเลยแล้วกันครับนะฮะอันจิเซโยโอเคโอเคนะฮะเอ้าก่อนอื่นเลยครับเมื่อคืนหลับสบายไหมครับ네너무잘잤습니다หลับฝันดีมากเลยค่ะครับฝันถึงหวานใจของพี่จ๋าไหมครับ글쎄요꿈을꿨나안꾼것같아요เขาพูดกับตัวเองว่าเมื่อวานฝันหรือเปล่าผมว่าไม่ได้ฝันเขาเมื่อคืนไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันหลับแบบหลับลึกไปเลยอะค่ะหลับยังดีนะครับที่หลับลึกแล้ววันนี้ยังตื่นแล้ววันนี้เราอยู่กันแบบใกล้ชิดมากๆครับผมดีเจคิวนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับเอาเลยครับถือว่าครั้งนี้เป็นแฟนมีตครั้งที่2ของคุณแล้วแต่ว่ากระแสตอบรับยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะครับแฟนๆก็รอติดตามมาโดยตลอดรู้สึกไงบ้างครับ확실히근데저번에왔을때보다는엄청편해요เขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราเจอการใกล้ชิดแบบนี้ใช่ไหมคะรู้สึกสบายค่ะคุ้นเคยมากกว่ารู้สึกชินมากกว่าค่ะครับผมว่าพวกคุณนี่정말편한거죠지금คือผมรู้สึกว่าพวกคุณกับผมค่ะสบายขึ้นเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้นเลยครั้งนี้ค่ะเนี่ยก็เล่นออกมายืนตรงกลางสักขนาดนั้นเดินลงมาผมเห็นบัตร 5,800 ยังมองจออยู่เลยเฮ้ยแล้วเขากรี๊ดอะไรกันเนาะนะฮะหลังสุดนี่ขาสั่นกันแล้วนะฉันอ่านดึกเลยฉันอ่านดึกเลยก็ที่จะมาบนเด้ที่จริงอะค่ะผมเดินมาจากตรงกลางข้างหลังเพื่อจะแอบมาเซอร์ไพรส์โอ้โหแอบครับขาวุ้งมาเลยใครไม่ใช่ก็ต้องไปบุลเลต์โรเซ่ยิมี่ถือแค่ตระกูลทุกคนรู้หมดแล้วว่าผมยืนอยู่ยืนถือกุหลาบขาวเลยทั้งมีถือกุหลาบที่สุดที่ผมสกีเอชพีเอสโอ้ตั้งแต่ไม่รู้สักกี่สิบคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณฮอตมากขอบคุณมากขอบคุณ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 여러분들의사랑에정말어쩔바를모르겠네요ผมไม่รู้จะทำตัวยังไงเพราะว่าความรักของทุกคนอบอุ่นมากตั้งแต่ครั้งวันแรกนะคะที่มาถึงนะคะที่สนามบินทุกคนก็มารอให้กำลังใจไม่ใช่แค่ที่สนามบินนะคะที่โรงแรมนาสกาล่าวันนี้ก็มีคนรอเติมเลยเขารู้สึกว่าแบบขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกกฎกันนิดนึงแล้วกันนะครับจะยังไม่ต้องแปลก็ได้เพราะเราจะคุยกับแฟนคลับชาวไทยนะครับกฎของเรานะครับห้ามถ่ายรูปผ่านทางโทรศัพท์แต่มันมีแค่กฎที่ผมต้องบอกแค่นั้นแหละผมทำตามหน้าที่ของผมแล้วที่เหลืออยู่ที่พวกคุณเรามีบทลงโทษนะเฮ้ยก็อยู่ที่พวกคุณจะทำยังไงก็อยากให้มันโจ่งแจ้งเลยน่าเกลียดแค่นั้นเองแต่กฎคือกฎห้ามถ่ายรูปโดยโทรศัพท์นะคิวดูนะคุณคิดว่าแฟนคลับชาวไทยแตกต่างจากแฟนคลับประเทศอื่นไหมครับ태국팬분들은다른팬분들이어떻게좀많이다른것같나요처음에는되게소극적인줄알았어요ตอนแรกๆนะคะคิดว่าทุกคนเป็นคนเงียบแบบนี้รู้น้อยไปสิเอ๊ะ근데이따보니까굉장히적극적인พอเจอบ่อยๆค่ะทุกคนนี่แบบโหมีแพชชั่นกล้าหาญมาก그래서처음엔조금당황했지만그래도좋았어요ตอนแรกๆที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันแบบไม่ค่อยชินกันก็คืออึ้งๆว่าอ๋อทุกคนนี่คือเงียบใช่มั้ยแต่พอหลังๆนี่สนิทกันก็ดีขึ้นทุกครั้งที่เขาออกมาเจอคุณเขานึกว่ามาออกลมครับ
เขาเรียกว่ามาออกรบมาทำสงครามในการแย่งชิงชนะ전쟁을나가는마음으로팬분들이오시는거거든요좋은자세ดีมากค่ะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณมีแฟนชาวไทยคุณจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าเขาจะเริ่มเองทั้งหมด태국팬분들이랑있으면아무것도안하고그냥계시면돼요태국팬분들다알아서해주시거든요네뭐부르세요파이네그럴게요ไม่ถือว่าเขาจะปกป้องตัวคุณนะฮะถ้าจิกเกอร์จะชินดาวเนี่ยจิกเกอร์จะเซลปกป้องผมด้วยนะคะครับผมโอ้ตอนนี้ทุกคนเป็นก้าวแล้วนะเออเอาล่ะแต่ตอนนี้ครับเราจะมาเจาะลึกนะฮะถึงผลงานการแสดงของคุณแต่ก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตชมนิดนึงคุณเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงพอมากครับโนเร่เราอ้อมช่องชาลันเทลชิบอกตะบูอันนี้ไม่ใช่ครับไม่เป็นอย่างนั้นคือยังชาร่าก็ชอบเลยผมอยากร้องเก่งแต่ว่ายังไม่ได้เป็นคนที่เก่งขนาดเพลงเปิดตัวแค่น้ำจิ้มผมบอกเลย